สวัสดีครับพวกผมมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube วันนี้เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผมอยู่ในประเทศมาเลเซียครับและนี่ผมติดป้ายไว้นะครับ Special ก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะฮะก็อยู่ที่รัฐกาลันตันนะครับเมืองกอตาบารูนะครับเขาจะมีสนามกีฬาแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีสนามกีฬาใหญ่ของเขานะครับแล้วก็จะมีร้านค้าอย่างนี้เยอะแล้วผมสะดุดตาสะดุดตรงที่เขามีเมนูอาหารไทยเยอะมากนะครับแล้วผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาเป็นพิเศษนะครับอันนี้รู้สึกจะ5 ลิงกิตก็ราดหน้ามาเป็นผัดนะครับลองคุยดูครับนี่คือเส้นนะครับแล้วก็มีผักมีกระหล่ำมีอะไรเงี้ยมาเต็มนะแล้วก็เป็นไก่นะครับไก่แล้วเขาจะมีที่สำคัญก็จะมีอะไรมันก็หอมโรยหน้าหอมทอดทำเจียวเนี่ยโรยหน้ามาด้วยก็คือเขาก็เอาของเราไปนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ซึ่งจริงๆเราก็เอามาจากเมนูนี้เรามาจากทางจีนตอนใต้นะครับน่าจะเป็นพวกกวางตุ้งนะฮะแถวกวางตุ้งนะฮะอิทธิพลของทางนั้นนะฮะก็เขาก็มารับต่อจากเราอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วถ้าใครไปมาเลย์จะเห็นว่ามีต้มยำนะครับมีส้มตำในส้มตำเริ่มมีแล้วนะครับต้มยำเนี่ยจะเยอะมากนะครับรสชาติถ้าถามไหมก็เฉยๆนะถ้าเทียบกับราดหน้าเมืองไทยก็เหมือนแค่ผัดนะครับไม่ได้ทำเป็นแบบราดหน้าน้ำข้นๆหรือเป็นร้านที่สเปเชียลขายราดหน้าจริงๆนะครับแต่ก็พอได้รสชาติถึงเมืองไทยนะครับผัดนี่จะเป็นผักรวมมานะของเราจะเป็นแบบผักนะผักอะไรเงี้ยที่เป็นผักเดียวแต่นี่เขาเป็นผักรวมมีเห็ดมีอะไรมาด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเขาไม่ได้มาเยอะแล้วก็สังเกตเลยเขาให้น้ำปลาพริกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การกินแต่ละประเทศก็แตกต่างกันเหมือนเราอาหารชาติอื่นเราก็มาประยุกต์ของเราเขาก็มาประยุกต์ของเขานี่อยู่รัฐกาลันตันตรงทางใต้จังหวัดนราธิวาสต่อจังหวัดนราธิวาสครับเมืองกอตาบารูก็สเปเชียลก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่มาเลเซียครับผมเอามาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับอาหาร AC ตามเก็บมารีวิวให้ชมครับผมสวัสดีครับ